สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวกล้องตัวนี้กันนะครับ Nikon Coolpix สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น5550นะครับเราก็จะมาดูรอบๆตัวกล้องกันนะครับอันนี้ด้านบนนะครับก็จะมีปุ่ม Power ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มกดถ่ายรูปด้านหน้าก็จะมีตรงนี้นะครับส่วนของแฟลชแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์นะครับตัวนี้เป็น 5x optical zoom นะครับตัวนี้ความละเอียดจะอยู่ที่10เมกะพิกเซลแล้วก็ ISO สูงสุดจะอยู่ที่2000จอด้านหลังจะมีความกว้างอยู่ที่ 2.5 นิ้วนะครับส่วนของด้านล่างนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับใส่ถ่านแล้วก็มีใส่เมมโมรี่การ์ดเมมโมรี่การ์ดก็จะเป็น SD การ์ดแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นสาย Data นะครับในส่วนของด้านข้างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไว้ใส่สายคล้องกล้องนะครับตรงนี้ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่มีอะไรครับด้านหลังก็จะมีประมาณนี้ก็จะมีปุ่มซูมเข้าซูมออกแล้วก็มีโหมดปุ่มกดเพลย์แล้วก็มีเมนูแล้วก็รูปถังขยะนี่ก็คือลบรูปนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับปุ่มชดเชยแสงแฟลชแล้วก็ถ่ายมาโครแล้วก็ตรงนี้เป็นตั้งเวลาถ่ายนะครับซูมเข้าซูมออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูเนาะประมาณนี้นะครับเปิดออกมาก็มาดูการใช้งานกันนะครับกดค้างไว้แล้วก็จะกดถ่ายนะครับเดี๋ยวลองเอาฝาเลนส์ก่อนนะกดค้างไว้มันก็จะโฟกัสนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้ไม่ใช่เป็นหน้าจอไม่ใช่ทัชสกรีนนะครับทีนี้เราก็มาดูการใช้งานกันก็จะมีตรงนี้นะครับโหมดให้เราเลือกนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นโหมดถ่ายภาพสมายก็คือเป็นเวลาคนยิ้มมันก็จะกดถ่ายให้เรานะครับ High ISO ก็คือโหมดความไวแสงสูงนะครับก็คือจะใช้เวลาถ่ายในตอนกลางคืนประมาณนี้นะครับในที่มืดๆก็โหมดถ่ายวิดีโอแล้วก็มีโหมดบันทึกเสียงก็ไว้บันทึกเสียงได้สมัยก่อนจะเอาไว้บันทึกเสียงเวลาเราไปเรียนหรือว่าเลคเชอร์อะไรอย่างนี้นะครับถัดมาก็เป็นโหมดซีนนะครับก็เป็นเลือกโหมดถ่ายภาพง่ายๆตามรูปแบบที่เขาตั้งไว้ให้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคัสตอมก็มาดูกันอย่างโหมดถ่ายภาพปกติตัวนี้ก็เวลาเราเลือกโหมดแล้วเราก็จะมาเลือกปรับแต่งได้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือปุ่มเมนูกดตรงนี้มันก็จะมีให้เราปรับแต่งนี่เลือกโทนสีสีสดสีขาวดำสีเปียมันก็จะมีให้เราเลือกประมาณนี้นะครับความละเอียดของภาพไว้บาลานซ์เลือกเป็นออโต้หรือว่าอะไรกดเวลากดเข้าไปเมนูย่อยก็กดทางขวานะครับประมาณนี้ออโต้อัตโนมัติปรับเองหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ประมาณนี้นะครับอัตโนมัติไปก่อนแล้วก็โหมดถ่ายภาพแบบตั้งเวลาความไวแสงก็คือ ISO นั่นเองนะครับตั้งได้ตัวนี้ถึง 2,000 นะแล้วก็เลือกโทนสีก็เหมือน Picture Style ในกล้องนะครับสีสดขาวดำซีเปียโทนสีน้ำเงินมีแค่นี้เองมีอยู่5อันประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโหมดออโต้โฟกัสประมาณนี้อ่ะวันนี้เป็นโหมดควบคุมภาพบิดเพี้ยนนะครับก็ประมาณว่า distortion นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดเราก็เคยกดมาเลือกตรงนี้นี่ scene นี้โหมด scene นี่ก็ใช้งานง่ายนะครับก็เหมาะสำหรับมือใหม่เนาะเราก็มีเขาก็บอกว่าจะใช้ถ่ายอะไรถ่ายภ
ภาพบุคคลวิวทิวทัศน์กีฬาบุคคลตอนกลางคืนปาร์ตี้อะไรประมาณนี้นะครับถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกถ่ายมาโคมีเยอะมากเลยก็สามารถตั้งค่าได้เองนะครับมาที่เมนูนี่เลือกโหมดก่อนนะครับแล้วก็นี่แล้วก็มาที่เมนูเราก็จะมีเมนูให้เราเลือกตั้งค่าประมาณนี้หรือว่าจะเซตค่ากล้องต่างๆนะครับเช่นเซตวันเวลาเสียงความละเอียดของกล้องตั้งเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับ format memory card ภาษามีโหมดวิดีโอประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ประมาณนี้ง่ายๆใช้งานง่ายมากเลยเลือกโหมดก่อนพอได้โหมดที่เราจะใช้แล้วเราก็มาเลือกเมนูมันก็จะมีเมนูละเอียดย่อยข้างในให้เราอีกกดปิดโอเคตัวกล้องมีขนาดเล็กมากเล็กกว่าฝ่ามืออีกนะครับพกพาสะดวกสายก็จะได้ห้อยแค่สายคล้องมือนะครับประมาณนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับกล้องตัวนี้ชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปหลังจากนี้ผมก็จะทำเป็นสไลด์โชว์ให้ชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ